ซีเอมี่ฉลอง10 ปีถามเมียแหวนแต่งงานหายไปไหนคำตอบที่ได้ไปไม่ถูกเลยเป็นอีกคู่รักมาราธอนที่มีมุมหวานๆออกมาเสิร์ฟให้ได้เห็นอย่างไม่มีเบื่อสำหรับคู่ของสามีภรรยาเอมี่กลิ่นประทุมกับซีศิวัฒน์ที่ล่าสุดเพิ่งจะควงแขนกันไปดินเนอร์หรือฉลองวันครบรอบแต่งงาน10 ปีโดยซีศิวัฒน์ได้เผยคลิปขณะที่ถามภรรยาว่าทำไมไม่ใส่แหวนแต่งงานพร้อมเขียนแคปชั่นไม่ใส่แหวนแต่งงานในวันครบรอบ10 ปีแอนนิเวอร์แซรีนางมีคำตอบเอมี่10 ยีแอนนิเวอร์แซรีซึ่งคำตอบที่ได้คือเอมี่บอกว่าก็ของฉันเพชรมันเม็ดใหญ่เลยไม่ได้ใส่ตลอดเหมือนคุณแต่วันนี้ไม่ใส่มาเพราะเผื่อจะได้อะไรเป็นของขวัญก็เลยถอดไว้นิ้วจะได้โล่งเพื่อมีของขวัญเซอร์ไพรส์แล้วใส่อันใหม่มีไหมสรุปคือลืมช่วงนี้อ้วนขึ้นใส่แล้วกับหัวเราะจากนั้นเอมี่ยังได้เขียนข้อความถึงสามีไว้ว่า Summing up our 10th year anniversary dinner loud every dish elements Inspired by underscore seal underscore blue. Thank you to all the staff for making this night so special, and thanks to Etherlingpin for the beautiful cake. Most importantly, thank you to my husband SIWATC. ขอบคุณแมนนี่มากมากนะคะสำหรับ10 ปีที่ผ่านและ9 ปีก่อนหน้านั้นอีกขอบคุณที่ดูแลอย่างดีมาเสมอไม่เคยเปลี่ยนเลยขอบคุณที่เข้าใจในสิ่งเขาเป็นขอบคุณที่ตามใจขอบคุณที่ให้พื้นที่ให้เขาได้เติบโตให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำเสมอขอบคุณที่สนับสนุนทุกช่วงเวลานะคะขอบคุณที่ยอมเงียบแม้ในช่วงที่ไม่เห็นด้วยและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างไม่เคยไปไหน19 ปีไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเลย Happy Anniversary ขอ SIWATC Amy 10 Year Anniversaryสุดท้ายยะถึงนิ้วจะยังโล่งตอนกลับบ้านแต่ข้อมือไม่โล่งนะจ้าทุกคน5555 Thank you for the gift ขอแมนนี่